คราวนี้เอเชียมีการจับมือกันนะครับเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าเสรีทางการค้ามากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะทุกๆประเทศกําลังเผชิญกับสภาวะเรียกว่าเศรษฐกิจกําลังตกต่าจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นหมายความว่าทั่วโลกขนาดนี้นะครับมีความพยายามที่จะมีการรวมกันเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะของเอเชียนะครับที่จะมีข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากที่มีวัคซีนเท่านั้นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวสานการโควิด -19 นะครับและสารการในหลายประเทศที่กําลังคุกรุ่นและก็น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจกไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับไต้ฝุ่นหวากาอนะครับทำมะนิลาน้ําท่วมหนะักนะครับชาวบ้านก็ต้องหนีไปอยู่บนหลังคานะครับฟิลิปปินส์ได้เผชิญกับไต้ฝุ่นนะ ที่3นะฮะร,รอบที่3นะฮะในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักก <c> ล <oughs> ุ่มมิลาส่งผลทำให้ประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่บนหลงังคาและกล้าชีวิตผู้คนนะครับอย่างน้อยหนึ่งรายในพื้นที่ดังกล่าวไตฝุ่นหวามกาอนะครับหอบเอาความเร็วสูง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่มันข้ามผ่านเกาะ ลูซอนหลังจากทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับขณะที่ทางการก็เตือนให้ระวังดินถลม่มและคลื่นพายุแรงตามแนวชายฝั่งนะฝนตกหนักทำให้กรุงมนิลาเมืองหลวงของประชากรจงหวน12ล้านคนเป็นอัมาพาตโดยสิ้นเชิงนะครับรวมทั้งพื้นที่โดยรอบนะครับก็จมอยู่ใต้น้ำกันเลยทีเดียวฮะเรียนได้จำได้ไหมฮะผมเคยเรียนยำ้ำภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่31ตุลาคมอีกร,รอบหนึ่งจะเกิดหลังจากวันที่12ตุลาคมขออภัยฮะ12พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปในขณะที่สสฮ่องกงปีกฝั่งของประชาธิปไตยที่รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกา15คนก็ประกาศลาออกทั้งหมดหลังสี <c oughs> เพื่อนสสถูกสั่งตัดคุณสมบัตินะครับ ตามคําบัญชาของปักกิ่งสต่นักส่าวมพเอพสำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าวเอพรายงานตรงกันนะครับว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงค่ายประชาธิปไตยนะครับที่สนับสนุนแบ่งแยกฮ่องกงที่เหลือจํานวน15คนแถลงลาออกจากตําแหน่งทันทีเกิดขึ้นหลังจากปักกิ่งนะครับอนุมัติฮ่องกงให้เป็นอํานาจพิเศษนะครับสั่งปลดนักการเมืองนะครับออกโดยไม่ต้องอ่าขึ้นศาล เอรายงานว่าการลาออกยกคณะของสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงยิ่งเพิ่มความกดดันนะครับต่ออนาคตอดีตอาณานิคมอังกฤษแห่งนี้ซึ่งรัฐมนตรีอังกฤษนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษโดมินิกนะครับลาฟนะครับได้อ้างอิงรายงานจากสำมักข่าวเอพี ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของปักกิ่งที่ขับ4สอส,อสอโดยชี้ว่าเป็นการกระทําที่ทำลายการปกครองของตัวเองและเสรีภาพของฮ่องกงมากขึ้นเขาอ้างว่าสิ่งนี้เป็นการคุกคามและกดขี่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนประชาธิปไตยขาดคุณสมบัตินั้นทําให้เสียงของจีนในระดับนานาชาติมีความหมองมัวและอีกทั้งยังบ่อนทําลายเสรีภาพในระยะยาวของฮ่องกงด้วย ไอพีรายงานประกาศลาออกของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยทําให้รัฐสภาฮ่องกงเหลือเพียงสมาชิกสภาสนับสนุนปักกิ่งเท่านั้นโดยจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงเด,เดิมทั้งหมดมี70ที่นั่งโดยมีจํานวนฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย19คนนะครับซึ่งก็เป็นเกมซึ่งสุดท้ายก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับเ,เกิดขึ้นในฮ่องกงเพื่อที่จะมีการตัดสินว่า ใครจะมาเป็นสสต่อไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตอนสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะครับรัฐบาลของยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยจกกการลาออกนะครับของบรรดาสสเพื่อบอยคอรตรัฐบาลในขณะที่สื่อดัง ABC ปล่อยตีข่าวใช่อินเวนผู้นำไทยแสดงความยินดีโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะครับสำนักข่าว ABC News นะครับรายงานว่าสื่อมวลชนดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์สับสนระหว่างช่อินเวนนะครับไต้หวันนะครับกับประเทศไทยระหว่างการรายงานข่าวประธานาธิบดีช่อินเวนแห่งไต้หวันเขียนบน Twitter รนะครับแสดงความยินดีโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นอีกการรายงานข่าวที่ผิดพลาดนะของสื่อต่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันกำลังขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าปิดผสมผสานจากข่าวโควิด -19 ทนะครับทองคําร่วงถึง14ดอลลาร์สหรัฐราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับหลังโควิด1 9วัคซีนโควิด -19 จะช่วยอุดหนุนอุปสงค์ส่วนวอร์ซีดปิดผสมผสานนะครับนักลงทุนกลับมาขายกลุ่มอ่อนไหวขณะที่ทองคําขยับลงจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่บราซิลนะครับก็ปรากฏว่าอนุมัติกลับมาทดลองวัคซีนโควิด -19 อ้างอาสาสมัครเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายนะครับอันวีซานะครับศูนย์ควบคุมกฎระเบียบด้านสาธารณาสุขของบราซิลนะครับอนุญาตให้ซีโนวัคนะครับบริษัทสัญชาติจีนกลับมาทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้าย สำหรับโควิด -19 โดยระบุว่าการเสรียชีวิตของอาสาสมัครรายหนึ่งในเซาเปาลูนะครับที่ทำให้ต้องระง,งับการทดลองชั่วคราวนั้นเกิดจากการฆ่าตัวตายและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับวัคซีนนะครับบูตันตันสถาบันการแพทย์ของบราซิลระบุในถ้อยถแถลงว่าจะกลับมาเดินหน้าการทดลองนะครับประธานดาีนาอีโบโซนาลูแห่งบราซิลชูการตัดสินใจอันวีซา ซึ่งสั่งทดลองว่าเป็นชัยชนะส่วนตัวเนื่องจากเขาเป็นผู้มีการมีความเครือบแคลงในใจในจีนมาช้านานและไม่ยอมรับวัคซีน,นโดยอ้างว่ามันขาดความน่าเชื่อถือการตัดสินของอันวีซาถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากองค์กรทดลองต่างๆซึ่งบอกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากไม่จําเป็นต้องหยุดการศึกษาวิจัยแต่อย่างใดเพราะการเสียชีวิตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ วัคซีนนะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งนะฮะสกัดกันไปสกัดกันมาในขณะที่รัสเซียก็คุมเข้มโควิด -19 ส uh, ปูกนิก5นะครับมีประสิทธิภาพสูงถึง92%เนือกว่าของไฟเซอร์ uh, Pfizer, นะครับวัคซีนโควิด -19 สปุกนิก5นะครับของรัสเซียมีประสิทธิภาพสูงถึง92% ในการปกป้องผู้ติดเชื้อโควิด -19 กองทุนความมั่นคงแห่งชาติที่สนับสดุนโดยโครงการวิจัยระบุโดยอ้างผลการทดลองชั่วคราวขณะที่มอสโกเร่งรีบไล่กวดบรรดาผู้ผลิตยาตะวันตกนะในการแข่งขันพัฒนาวัคซีนต่อสู้กับโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่การทดลองของรัสเซียถูกเผยแพร่มาอย่างทันควันนะบทาง Pfizer ์อิงนะครับแล้วก็ BioNTech นะครับเปิดเผยว่าวัคซีนทดลองของพวกเขามีประสิทธิภาพมากกว่า90%เช่นกันซึ่งตอนนี้ก็สู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่พบวัคซีนโควิด -19 แต่ปรากฏว่าเรื่องของการเมืองมีการสกัดไม่ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด1 i ให้กับประชาชนเพราะกลัวว่าจะเรื่องนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับส่งผลต่อการเลือกตั้ง แล้วก็จะทําให้ชอมชนะการเลือกตั้งก็มีการสกัดกัน้นไม่ให้มีการฉีดก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยอดโควิด1 9ขณะรายงานอยู่แนวเกิน52ล้านแล้วเข้าสู่53ล้านตามลําดับนะครับในขณะที่ฝรั่งเศแสแซงหน้ารัสเซียถูกโควิด1 9เล่นงานมากที่สุดนะฮะหนักสุดในยุโรปบราซิลติดเชื้อทะลุล้านคนฝรั่งเศสร,รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9อีกจำนวน35,000คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจู่ที่1.86ล้านคนแสงหน้ารัเสเซียกลายเป็นประเทศที่รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดในยุโรปขณะที่อิตาลีมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นรายวัน335,879คนส่งผลทำให้ฝรั่งเศสนี้ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ1.86ล้านนะครับกลายเป็นชาติที่ได้รับความาผลกระทบจาก อาการแพร่ระบาดโควิด -19 หนักหน่วงที่สุดนะเป็นอันดับ4ของโลกอันดับ1ยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกาอันดับ2เป็นของอินเดียอันดับ3เป็นของบราซิลนะครับสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้และก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา,ก,าก็ปรากฏว่าที่รัฐเจอจียมีการประกาศน,นับคะแนนใหม่หลังโจบไบเดนคว้าชนะเหนือทรัมป์แค่เฉียดฉิวนะครับ รัฐเจอเจียจะนำบัตรเลือกตั้งประธานาีที่เป็นกระดาษนับด้วยมือใหม่ทั้งหมดจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำรัฐภารกิจหนักที่จำเป็นจะต้องดาเนินการให้เสร็จภายในวันที่20พฤศจิกายนโจไบ,บเดนคว้าเก้าอี้ได้จำนวน7.270ที่นั่งเป็นสำหรับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิในรัฐเพนซิเวเนียนะครับต้องใช้ เวลานับคะแนนถึง4วันนะครับความล่าช้าเกิดจากประชาชนหันมาลงคะแนนทางประชนีเพิ่มขึ้นอย่างมากสืบเนื่องมาจากวิกฤตโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดนะครับนั่นกะนะ็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สิ่งหน้าจับตามมองก็คือว่าข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะถูกลงนามในอาเซียนสมิธนะครับประเทศแถบ เอเชียแปซิฟิก15ประเทศเตรียมลงนามข้อตกลงทางการค้าในการประชุมสัมมิตออนไลน์ที่เริ่มต้นในวันพรฤหัสบดีที่ผ่านมาข้อตกลงมองว่าเป็นการรัฐประหารสำหรับจีนในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้ทันทีที่ข้อตกลงถูกลงนามนะครับข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับหรือ RCDP จะกลายเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของ GDP หล้งจากบทวิเคราะห์นะครับข้อตกลงดังกล่าวถูกเสนอเป็นครั้งแรกในปี2012และถูกมองว่าเป็นข้อตกลงคู่แข่งกับข้อตกลงทางการค้าสหรัฐอเมริก,กาที่ถูกพับเก็บไปแล้วในตอนนี้จะผูก10ประเทศเอเชียตนออกเฉียงใต้กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเข้าด้วยกันหลังจาก8ปีของการเจรจาด้วยความยากลำบาก เขาบอกว่าได้ทำการช่วงเวลาที่จะมีการประทับตาข้อตกลง RCEP นะครับมูฮัมหมัดซานมินอาลีรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของมาเลเซียกล่าวก่อนขณะที่มีการประชุมทางไกลนะครับแล้วก็ในประเทศอื่นๆก็ให้การสนับสดุนนะครับซึ่งสมาชิกก็ประมาณ30%ถือว่าเป็นสมาชิกของ30%ของ GDP โลกนะครับซึ่งอย่างก้าวเชิงบวก ยิ่งใหญ่สำหรับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนะครับการลงนามข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่10ส,สมาชิกของอสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกำลังต่อสู้กับโควิด -19 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP ก็วยงานส่งสินค้ากันไม่ต้องเสียภาษีนะครับตอนนี้ก็10ประเทศที่เข้าร่วม เราเข้าร่วมแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้ประเทศเหล่านี้หวังว่าสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็จะส่งผลทําให้แต่และประเทศคงอยู่ในเอเชียเป็นความร่วมมือกันนะของพี่น้องชาวเอเชียในขณะที่ยอดขายวันคนโสดอา,อาลีบาบาทะลักล้านนะครับทั่วโลกจับตาสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ยอดขายมาหากรรมวันคนโสดฮะ11-11ของอาลีบาบาทะลุนะครับ56,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะครับถึงตอนกลางคืนสามารถผ่านหลัก70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยผู้บริโภคที่เบื่อหน่ายกับการล็อกดาวน์พร้อมใจกันช็อกแหลก ช็อปแลกนะครับในสินค้าตั้งแต่อาหารผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางที่ลดราคาสุดๆไปกว่า16ล้านชิ้นปีนี้นะครับมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ที่สุดของ Black Friday นะครับ Cyber Monday ของอเมริกันแทบไม่ติดขยายเวลาในการโปรโมชั่นเป็นหลัก4วันและดึงดูดร้านค้านะครับร่วมรายการเพิ่มขึ้น16กลายรวมทั้งมี มูลค่าคำสั่งซื้อกว่าพรา m e Day ของ Amazon เมื่อเดือนที่แล้วทัวโลกจับตามมองนัตก,กรรมคนโสดที่ใกล้ชิดนะครับเพื่อค้นหาและบ่งชี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นรายงานนะครับสำหรับ jd.com นั้นก็เริ่มนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ทุบเสถิฮะ 2แสนสะี่หมื่นสานหอยล้านหยวนนะครับก็เป็นโลโก้ของอาลีบาบาที่ปรากฏว่าทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เฉพาะอาลีบาบาเนี่ยประเทศต่างๆที่ทำโครงการลักษณะเช่นนี้นะครับแอปพลิเคชนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นช h อปปี้อาลีบาบานะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆไม่ก็ตั้งห้างสรรพสินค้าก็เอาหลักคิดของอาลีบาบาวันคนสด1111 นะครับเป็นวันในการโปรโมชั่นนะครับเอาละตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทั่วโลกทั่วโลกเราได้เห็นสิ่งแรกโควิด -19 กําลังหนักมากซึ่งผมเคยเรียนย้ําไว้นะครับว่าสาการณ์โควิด -19 จะหนักหลังจากการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานั่นคือข้อแรกข้อที่2เราได้เห็นว่าสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีเดนัทรัมป์นะฮะเปิดเกมนี้เขาเรียกว่า ยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิดยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธทําให้เอเคริกต้องมาจับมือกันหลังจากสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของเอเชียตัดสิทธิพิเศษของประเทศต่างๆทําให้ประเทศต่างๆนั้นหันรวมกัน ก่อนหน้านี้นะครับสหภาพยุโรปนะครับได้มีการรวมกัน21ประเทศนะเล่นงานสหรัฐอเมริกาด้วยการขึ้นกำแพงภาษีทางการค้านะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการคว่ำบาตรนะครับ EU นะครับยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วคราวนี้เอเชียมีการจับมือกันนะครับเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าเสรีทางการค้ามากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะทุกๆประเทศกําลังเผชิญกับสภาวะเรียกว่าเศรษฐกิจกําลังตกต่าจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นหมายความว่าทั่วโลกขณะนี้นะครับมีความพยายามที่จะมีการรวมกันเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะของเอเชียนะครับที่จะมีข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้น หลังจากที่มีวัคซีนเท่านั้นวัคซีนจะเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยกลางปี2,564นะครับซึ่งจะสามารถนำมาฉีดได้เศรษฐกิจจะเริ่มดีประมาณปลายปีพุทธศักราช2,564เป็นต้นไปนะครับในเชิงเศสตินริยะใกล้นี้ปรากฏว่าความขัดแย้งในสหรัฐอเมริการะหว่างโจเไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งดังกล่าวกำลังบานปลาย ทำให้โควิด -19 ติดเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ พระพราชาราชินี้มิม่งขวนปวงชนชาวไทยกระไทยกระพืวในเถวาใจสาธุ มหาราชาราชินีหนึ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยระภูมิงานใหญเหขาไว้ใจ